กลับมาชมข่าวกันต่อค่ะวันนี้นะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้มีการปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์ตามนโยบายของคอสชค่ะที่เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีทิวารักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นํากําลังพลปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายในเรือนจําตามนโยบายของคอสช และยุทธศาสตร์ในการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดและไม่ให้ใช้เรือนจำเป็นฐานค้ายาเสพติดซึ่งเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ต้องขังรวม1,998คนส่วนใหญ่ต้องคดียาเสพติดโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสนที่กำลังร่วมของฝ่ายปกครองตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่เรือนจำจำนวน173นายเข้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ,จำจังหวัดโดยนำโดยพลตำรวจตรีสรรโพรักษา ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีซึ่งอาจจะมีการลักลอบซุกซ่อนนำสิ่งของต้องห้ามนะคะอย่างเช่นยาเสพติดโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์มือถือซิมหมายเลขโทรศัพท์ที่ชาร์จแบตเตอรี่รวมทั้งอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอาวุธและของมีคมต่างๆจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เป็นประธานแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้บรรณาการกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติการตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายของ,ของคอสอชอมาโดยตลอดและจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสำหรับผลปฏิบัติในครั้งนี้ไม่พบสิ่งของต้องห้ามยาเสพติดโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จากการตรวจค้นสิ่งของพบคือยาเส้นนะคะไฟแช็คอุปกรณ์ดัดแปลง ทั้งนี้ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทุกรายซึ่งไม่พบสารเสพติดย่างได้ขณะนี้เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักโทษเกินความจุของเรือนจำที่สามารถรับได้โดยมาตรฐานของเรือนจำนะคะสามารถรับผู้ต้องขังชายหญิง1,426รายแต่มีผู้ต้องขังมากถึง1,998รายค่ะ